คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับนี่ฮะมาถึงล่าสุดเลยชิ้นหนึ่งนี่ฮะเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่โดนตะขาบตัวเล็กเอามากัดนะฮะแล้วเสร็จแล้วหาไฟฉายไม่ได้โอ้กว่าจะส่องตัวตามตัวกันเจอว่ามันคือตัวอะไรเล่นเอาเหนื่อยเลยแล้วถึงได้รู้ที่หลังว่ามันเป็นตะขาบตัวเล็กนะฮะก็เลยต้องสั่งไฟฉายมาเตรียมไว้แล้วครับไฟฉายเก่าที่มีอยู่มันพังหมดเลยก็ไวอยู่นะครับประมาณ5วันตัดอย่างนี้เลยนะครับตัดอย่างนี้เลยวันนี้ไม่ได้ทำที่โต๊ะนะฮะไม่ได้ทำในกลางบ้านเลยไม่มีอะไรนะครับแค่นี้เองนะแล้วก็บอกว่ามันเป็นไฟฉายแรงสูงนะมันจะสูงแค่ไหนไม่รู้ว่าหน่อยเดียวเองเนี่ยแค่นี้ครับพร้อมส่ง74บาทแค่นี้เองข้างในก็จะเป็นประมาณนี้แต่เลนมันโอ้โหมันจะเลนใหญ่อะเนี่ยมันมีแบตมาแต่ยังก็ไม่รู้เนี่ยก็มีที่เสียบกระเป๋าเป็นปากกาได้เปิดทางไหนวะอ๋อสวิตช์อยู่ตรงนี้สวิตช์อยู่ตรงนี้ผู้ชมครับตรงนี้ก็คือซูมนะครับซูมเข้าซูมออกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟฉายที่เป็นดวงพุ่งไปข้างหน้าอันนี้เป็นแทนไฟนีออนซึ่งเอาไว้ส่องเวลาอ่านหนังสือเวลาเดินป่านะครับแล้วก็อันนี้ที่ในกระเป๋าใช่ไหมสวิตช์อยู่นี่ครับสวิตช์อยู่นี่แล้วก็ช่องที่ใช้ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับ USB นะฮะเล็กๆเนี่ยน่าจะเป็น USB อะไรเอ่ยเป็นไมโคร USB นะครับไมโคร USB เสียบตรงนี้ชาร์จก็สวิตช์อยู่ตรงนี้นี่ครับสีขาวนี่กดปั๊บนี่ครับนี่กลางวันนะครับกลางวันในห้องนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือโหมดที่1นะมันมี3โหมดนะครับโหมดที่2ก็คือเวลาขอความช่วยเหลือเผื่อรถไปติดยามค่ำกลางคืนนะครับแล้วก็โหมดที่3ก็คือตรงนี้ได้อ่านหนังสือนี่ค่ะกลางวันนะฮะเนี่ยได้แสงสว่างขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็กดอีกทีก็จะเป็นดับมันจะเป็น3โหมดนะครับ1ไฟหน้า2กระพริบเป็นไฟฉุกเฉินนะครับ3อ่านหนังสือกดอีกทีก็สต็อปหมดนี่นะเดี๋ยวกลางคืนนี้ให้มืดจริงๆเราจะมาทดสอบกันอีกทีนึงว่าเขาบอกว่าระยะไฟมันไปได้ถึง 2,000 เมตรมันจะจริงแค่ไหนแต่จิ๋วยิวแค่นี้นะครับคืนนี้ทดสอบกันเดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมครับเรามาทดสอบไฟฉายแรงสูงกันนะครับนี่ฮะนี่ภายในบ้านนะครับภายในอาคารซึ่ง 18:30 นก็มืดแล้วนะครับว่าคืนนี้เป็นคืนลอยกระทงเพราะนั้นเชื่อฤดูหนาวเนี่ยมันจะมืดไวนะครับอ่ะลองดูนะครับนี่นะครับนี่เลยระยะประมาณสัก5เมตรนะครับประมาณ5เมตรนะฮะประมาณ5เมตรนี่คือสภาพภายในอาคารเดี๋ยวเราไปทดสอบสภาพนอกอาคารกันบ้างนะครับออกมาทดสอบนอกอาคารกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังมันไม่มืดสนิทนะครับไม่มืดสนิทเพราะว่าประมาณ 18:30 แล้วก็มีแสงไฟสาธารณะอยู่ด้วยบนนะฮะที่หน้าบ้านนะครับหน้าถนนเพราะฉะนั้นก็เราเทสโดยประมาณนะครับมีแสงไฟอยู่ด้วยนะครับไม่ได้มืดสนิทนะครับลองดูว่าแสงของไฟฉายแรงสูงจะเป็นอย่างไรนะครับลองดูนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้เลยไฟเขาจะซูมไปเป็นวงกลมซึ่งสว่างนะครับสว่างใช้ได้เลยนะครับนะฮะนี่คือระยะต้นไม้นี่ประมาณ3เมตรนะครับถ้าระยะประตูรั้วนั้นก็ประมาณ10เมตรนะฮะประมาณ10เมตรลองดูนะครับเนี่ยก็ยังต้องมันไม่มืดสนิทก็ยังต้องสู้กับแสงสว่างบริเวณรอบข้างก็ถือว่าโอเคนะครับสว่างโล่งเลยนะครับแล้วก็มันซูมได้เดี๋ยวเราจะลองซูมดูนะครับลองซูมดูมันจะดึงซูมเข้าซูมออกนี่นะฮะพอซูมเต็มที่ไปมันจะเป็นจุดสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ฮะซูมไว้นะครับพอซูมสุดจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับนี่โอ้แสงสว่างโอ้โหเห็นไหมครับแสงสว่างจ้ามากนะครับจ้ามากไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลมากเลยเดี๋ยวลองไปดูว่าถ้าบนถนนสภาพบนท้องถนนจะเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับที่เรามาทดสอบบริเวณถนนนะครับ
ถนนยามค่ำนะครับแล้วก็ริมคลองด้วยอันนี้บนถนนเนี่ยมันจะมีแสงไฟสาธารณะเดี๋ยวเราต่อไปนู่นดีกว่าครับข้ามไปในทุ่งนาฝั่งคลองแถบนู้นนะครับลองดูนะครับนี่ครับเนี่ยต้นไม้นี่อยู่ริมคลองนะครับประมาณห่างจากต้องห่างจากไฟฉายประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวเราลองซูมไปดูว่าฝั่งนู้นมีอะไรนะครับซูมปื๊ดนะครับเห็นไหมครับพอซูมไปเต็มที่เนี่ยมันจะเป็นจุดใช่ไหมครับเป็นจุดนะฮะเห็นสภาพอาคารฝั่งนู้นชัดเลยนะครับเป็นโรงนานะครับเป็นโรงนาโรงเก็บฟางชัดเจนเลยครับนี่ครับชัดเจนระยะประมาณเกือบ50เมตรนะครับเกือบ50เมตรชัดเจนแล้วก็ส่องไปนู่นนะครับนู่นบริเวณไฟนู่นเลยต้นไม้สูงสูงนู่นเลยครับต้นไม้สูงๆนู่นเลยเห็นนะครับนี่เห็นชัดเลยนี่ขนาดว่าท้องฟ้ายังไม่มืดสนิทนะครับมีแสงธรรมชาติเข้ามาปะปนนะครับนี่ฮะนี่ต้นไม้ระยะใกล้เกือบ50เมตรนี่ฮะเพราะว่ามองด้วยตาไม่เห็นในกล้องไม่เนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยในกล้องอ่ะเนี่ยนะครับเห็นอยู่นะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะใช้เข้าไร่เข้าสวนเดินทางกลางคืนเหมาะมากนะครับนี่ถ้าเกิดคืนเดือนมืดสนิทนะฮะจะสว่างจ้ากว่านี้นะครับโอเคครับเราซูมเอาออกมานะครับซูมเอาออกมาก็จะเป็นสว่างระยะใกล้นะครับสว่างระยะใกล้นะฮะใช่ซูมเอาพอซูมอินออกไปมันก็จะเป็นจุดนะครับนี่ฮะเห็นในมิเตอร์ไฟที่เสาไฟนะครับนะเห็นมิเตอร์ไฟฟ้าที่เสาไฟนั้นชัดเจนเลยนะครับระยะก็ประมาณนะ50เมตรนะครับ50เมตรเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับนี่โอเคครับซูมเอาออกมานะครับก็จะให้ความสว่างในมุมกว้างนี่ฮะนี่โอเคครับติดตัวไว้เดินทางยามค่ำคืนติดกระเป๋าไว้เข้าไร่เข้าสวนไปนาสบายมากเลยนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนี่ฮะเนี่ยส่องดงหญ้าเห็นชัดเลยนะครับมีตัวแมลงมีพิษสัตว์กัดต่อยเดินไปเดินมาในดงหญ้านี่เห็นเลยนะครับที่เห็นเลยนะก็นะครับประมาณนี้นะครับสู้กับแสงไฟธรรมชาติแล้วก็แสงเนี่ยบนท้องฟ้าแสงคืนเดือนเพ็ญลอยกระทงนะครับชัดเจนมากครับโอเคนะครับเขาบอกว่ามันสามารถส่องได้ไกลถึง 2,000 เมตรแต่ 2,000 เมตรนี่หมายน่าจะหมายถึงไฟกระพริบนะครับถ้าเรายืนอยู่บนยอดเขามันจะสามารถส่งสัญญาณไฟกระพริบไปได้ไกลถึง 2,000 เมตรคนที่อยู่ห่าง 2,000 เมตรจะสามารถมองเห็นไฟกระพริบได้ก็โอเคประมาณนั้นนะครับและอีกอันนึงเป็นไฟที่อ่านหนังสือนี่ไฟอ่านหนังสือนะครับนี่ไฟอ่านหนังสือนี่เรามาอยู่ที่ริมถนนนะครับไฟอ่านหนังสือในระยะนี่ฮะในระยะ 3-4 เมตรอย่างสว่างโล่งเลยนะฮะเป็นคล้ายๆนะมันจะเป็นคล้ายๆนะครับมันจะเป็นคล้ายๆไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับเนี่ยฮะก็โอเคนะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับแต่ว่าสรุปได้เลยว่าคุณสมบัติใช้ได้นะครับสุดยอด